ตันติยัมปิสังฆังตรณะอัตถามิอันเมยังปัญจสิกขาปัฏฐปทังปนามะเสนปานันติปันตาเวรมณีอันทินันทานาเวรมณีกาเมสุมิทานตระเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัญชัมปมาตถานะเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดประการคือการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขอนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญชำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงปู่ย่าที่ตายแล้วไกลแสนไกลได้บุญทำแล้วอุทิศส่งให้คู่เวรที่เราเคยเบียดเบียนทำร้ายเขาแล้วขออโหสิกรรมได้บุญดัดรวนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องมีแล้วก็จะต้องมีให้มากมากบุญเป็นทรัพย์ที่จะติดตามติดตามตัวเราไปในทุกภพทุกชาติสมบัติทั้งหลายสมมติว่าเราเป็นเศรษฐีในชาตินี้สมมติว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งไม่ได้ทำบุญเลยไม่เคยให้ทานกับใครเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นจะไม่ตายคิดว่าสมบัตินี้เป็นของเราไม่ยอมให้ทานแต่ถึงเวลาตายอยากไม่อยากตายอยากจะอยู่กับทรัพย์สมบัติในโลกนี้อยากจะอยู่กับบุตรภรรยาสามีในโลกนี้ตายแล้วก็เศร้าโศกท่านนี้ตายแล้วไม่สามารถเอาสมบัติติดตัวไปได้เศรษฐีท่านที่สองคิดว่าสมบัตินี้เป็นของเราสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราหวงแหนไม่ยอมแบ่งปันไม่ยอมแจกจ่ายไม่ยอมให้เรื่องกับใครเวลาใกล้ตายอยากจะสมบัติติดตัวไปโลกหน้าอยากจะไปโลกหน้าด้วยสมบัติพร้อมด้วยสมบัติที่ตนมีอยู่ไม่รู้จะทำอย่างไร
แต่ท่านผู้นี้ก็ไม่ได้สมบัติติดตัวไปในโลกหน้าเศรษฐีท่านที่สามมีสมบัติมากได้ฟังธรรมเกินจิตศรัทธาเลื่อมใสเข้าใจทำบุญทำทานแบ่งปันทำสังฆทานทำสลักพัดถวายไตรจีวรถวายบิณฑบาตสร้างโบสถ์วิหารการเปลี่ยนสงเคราะห์คนจนคนชราเด็กกำพร้าแจกจ่ายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ยารักษาโรคก็หวังว่าจะเอาสมบัติติดตัวไปในโลกหน้าเศรษฐีท่านนี้ก็จะมีสมบัติติดตัวไปเหมือนธรรมิกาอุบาสกถึงกล่าวละโลกเทวดาหกชั้นฟ้าแต่งเทวรถอย่างสวยงามมาเชิญให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นของตนในสวรรค์จาตุมดาวดึงยามาดุสิตเอมาอรีปารณิมิตตวัสดิสวัสดีทั้งหกชั้นก็แต่งเทวรถมาเลยเพื่อที่จะชวนไปอยู่ในสวรรค์ชั้นของตนก็เลือกที่จะไปสวรรค์ชั้นดุสิตเมนกาเศรษฐีถึงข้าวยากมาแพงมีข้าวอยู่มื้อหนึ่งตัวเองพระประเจ้าพุทธเจ้ามาบิณฑบาตช่วงนั้นก็ข้าวยากมาแพงมากต้องไปเอาข้าวที่ฝาเรือนเนี่ยไม่โบราณก็จะเอาข้าวคุกกี้โคนข้าวเปลือกแล้วก็ยาฝาเรือนไว้มันอันตรคัดแห้งแล้งมากถึงขนาดต้องไปเอาข้าวที่อยู่ตามฝาเรือนเนี่ยมาตำมาทุบแล้วก็ฝัดเป็นข้าวสารแล้วหุงแล้วบริโภคกำลังจะบริโภคอยู่นั่นเนี่ยพระเป็นเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาบิณฑบาตเขาก็คิดว่าข้าวมื้อนี้ถ้าเขากินไปเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตอยู่ในวันนี้หรืออีก7วันแต่ถ้าเขาถวายพระเป็นเจ้ากับพระพุทธเจ้าข้าวมื้อนี้จะเป็นอาหารของเขาตลอดแสนโกฏกับแสนโกรธก็ล้านครั้งล้าน06ตัวล้าน012ตัวล้านครั้งก็ตัดใจถ วายพระบัจเจพุทธเจ้ากลับมาบ้านแล้วมันหิวเหลือเกินบอกภรรยาให้หาดูที่มีข้าวตรงไหนมีข้าวตังติดอยู่ก้นหม้อหรือไม่ภรรยาก็รู้อยู่ก็เพิ่งล้างหม้อไปล้างจนเกลี้ยงความหม้อเรียบร้อยแล้วก็ล้างจนหมดมันจะมีข้าวตังได้ยังไงแต่ก็แกล้งไปเปิดฝาหม้อให้มันดังๆสามีจะได้รู้ว่าไปดูแล้วพอเปิดฝาหม้อปรากฏว่าข้าวสวยเหมือนดอกมะลิตูมพุทธเต็มหม้อข้าวโอ้โหบุญส่งผลแล้วก็กลายเป็นเมกะเศรษฐีในชาติต่อมาทางพุทธกาลมีแพะทองคำต้องการอะไรก็ไปดึงได้ที่ปากแพะสิ่งนั้นก็จะออกมาจากปากแพะนี่คือสมบัติที่จะติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติส่วนอานนท์เศรษฐีไม่ยอมให้ทานแต่แล้วก็ไปเป็นกาลกิณีเป็นขอทานมาถึงบ้านตนเองจำได้เ
ข้าไปโดนคนรับใช้โยนมากองหน้าขยะนั่นเป็นเด็กคงต้องเล่าในวันต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบำเพ็ญบุญมันก็จะมีความใสบุญชำระจิตให้ผ่องใสก็จะมีความใสความปลื้มในปัจจุบันไม่เราไปโปรยดอกดาวโรยดอกเบญจทรัพย์ดักบาทหมื่นรูปถวายสังฆทานทอดกฐินพระป่ามาฆบูชาอะไรต่างๆบูชาข้าพระต้นเดือนปีติมีความปลื้มแล้วก็มีปีติก็ลุกสู้ชูชันนาฬิกานำหูน้ำตาไหลตัวโปร่งตัวโล่งตัวเบาตัวขยายตัวขยายมีสุขอยู่กลางปีตินั่นมีสุขอยู่กลางปีติอยู่กับความสุขอยู่กับปีตินั่นอิ่มเอิบอิ่มอาบซาบซ่าสุขเหลือเกินอิ่มอิ่มในปีติอิ่มในความสุขนั่นอยู่อย่างนั้นเป็นปีติและสุขเป็นภักษาหารมีปีติและสุขเป็นภักษาหารอิ่มเอิบอยู่กับความสุขปีตินั่นเหมือนมีปีติเป็นวิหารธรรมวิหารเครื่องอยู่ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขจนกระทั่งใจแนบแน่นไม่ไปไหนไม่เคลื่อนไหวแล้วใจเป็นหนึ่งเดียวเอกัคคตาแปลว่าอารมณ์เดียวเข้าถึงดวงธรรมหรือธรรมรัตนะเห็นธรรมเห็นเราเข้าถึงพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงธรรมกายคือเราคือธรรมกายที่หลวงพ่อบอกไว้อัตตทีปะอัตตสนาจงมีตนเป็นที่พึ่งมีพระธรรมกายนั่นนานยัสรณาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเพราะสิ่งอื่นมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งอื่นมันไม่ใช่มันไม่เที่ยงมันเสื่อมสลายหายสูญไปบังคับบัญชาให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่หนวกบังคับไม่ได้ไม่เจ็บบังคับไม่ได้ไม่ตายบังคับไม่ได้มันจึงไม่ใช่ของเราอัตตาทีปาอัตตรณาธรรมกายโยอหังเราคือธรรมกายเนี่ยเราพอไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันคงที่ตาที่โดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจึงเป็นอัตตาจึงเป็นอัตตาเป็นที่พึ่งอัตตาทีปาอัตตาสรณามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งตนที่ไม่เปลี่ยนแปลงแปรผันนานยัสรณาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมทีปาธรรมสรณาจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเพราะสิ่งอื่นมันเสื่อมสลายไปมันหายสูญไปอมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายไม่เสื่อมสลายเพราะนั้นต้องมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนี่เราทำบุญอย่างนี้วันนี้เราก็ทำบุญกันอีกแล้วปล่อยโคหนึ่งตัวปล่อยปลาข้าว100 กิโลกรัม
ปล่อยปลาหนึ่งตัวไปปล่อยโคหนึ่งตัวปล่อยปลา900กิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยโคท้องได้แก่มหาบุตริยาจารย์ทุกท่านบูชาธรรมโดยคุณพ่อนันทภพคุณแม่เป็งอายคำนำภาพกนิมิตชัชวานคำนำลาบขออภัยนะคำนำลาบคุณพ่อคุณแม่เป็งอายคำนำลาบกนิมิตชัชวานคำนำลาบเนื่องในวันคล้ายวันเกิดกนิมิตทิพรัตน์คำนำลาบครบรอบวันละสังขารกนิมิตอัมพรกนิมิตอิสราวีรแพทย์ทยาโกศลกนิมิตภัยรัตน์วรพัฒนกิจกุลปล่อยโคท้องหนึ่งตัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่หนึ่งบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยบริษัทพารุ่งอินเตนะชนะและครอบครัวดำวันนี้ปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม2บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม3คุณนนท์ปรางคุณสนธรินทร์เดชชัยตราบินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม4กนิมิตชุลีพรธนสมานโชคอามาเฉียงแท่ตั้งกนิมิตสมชัยกัญญาสุชาดาชลิตาชำนาญธนสมานโชคปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม5บูชาธรรมหลวงปู่สดจันทสโรหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายมหารัตนอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงโดยคุณพ่อจะเรือนคุณแม่สุพรเตยะราชกุลศาสตราจารย์ดร.สุนันเตยราชกุลนายชินวัตรแท่เตียวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม6บูชาธรรมหลวงปู่สดคุณยายจันหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อตตะโดยกนิมิตจุฬาพรธงชัยสุนทรีวงศ์พร้อมครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม7กนิมิตชัยวัฒน์และคุณแม่ขวัญฤดีเกรสันวัดพระธรรมกายบามบิชปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพใจบุญทุกคณะที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสโดยพระบริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลครอบครัวดำมณิชพี่เหนียว ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสปล่อยกันไปโคปล่อยปลาทุกวันก็ขอให้บุญนั้นศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้บรรลุเร็วรวยเร็วไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แม้แต่นิดเดียวไม่มีเรื่องทุกข์กายทุกใจแม้แต่นิดเดียวสุขกายทุกใจตลอดเวลาปัญหาไม่มีมั่งมีแสนโกรธล้านเป็นอย่างน้อยรวยรวยตลอดกาลเป็นเรื่องธรรมกายตลอดไปกับเดชบุรียานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมเทอพระรัตนมหาปูชนียาจารย์ให้เห็นชัดใจสว่างช่วยกรุณาคุมบุญให้แก่ลูกหลานด้วยมันเมียงมันพุทธสาภาควันโตอุปมพันคณะมังกรังกะโรมะเสนนาโมอันตัสสัมภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอันตัสสัมภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะอัมภังคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะ
สังฆรัตนะข้าเรื่องพุทธเจ้ารวมใจเรื่อยสันปลายมลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สัพเพสัตตาอเวเรืออเนงคาอัพยาปชาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์นางหลานทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนท้องและปลางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยเรือนข้าประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยอันตรูใดๆอย่ามาพ้องพานบาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกับทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสทรงผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทางวิบากกรรมและวิบากมาบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเรือนรันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันในทุกๆบุญของเรือนเดชเรือนคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายดายไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกๆอนุวินาทีไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายเจ็บป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกๆปล่อยปลาลงไปสู่ในนาที
ลูกๆจงมีพระธรรมกายสว่างไสวเข้ากลางคล่องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งเทียมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอญลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพโคประกอบพิธีถ่ายชีวิตโคโดยรับญาติคาขอไปรับญาติเป็นมงคลเพื่อประกอบพิธีได้นะบัดนี้ให้ราธุท่านอาราธนาหลวงปู่มหาปูญชนียาจารย์พระผู้ปราบมารให้เห็นทัศน์ใสสว่างโสอันทรันโทสุขินตวะวิรุณโหมปุญทัสสะเนอโรโคนสุขินตวะโหยหิสหัสับเอหิยันติพิสาอันหรัตทาสุขินตาวิรุณหาบุญทศาสเนอรุทาสุขินตาโหทสหัสับเอหิยันติพิเตอันหรัตทาสุขินตาวิรุณหาบุญทศาสเนอโรงคาสุขินตาโหหิตาหันตับเปหิยานติพิภาวันตุสัพพมังคะลาร่างขันตุสัพพันเทวันตาสัพพันพุทธานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะลาร่างขันตุสัมพันเทวันตาสัมพันธัมมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัมพมังคลังรักขันตุสัมพันเทวันตาสัมพันสังขานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตอันตุอันตุอันตุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนจงมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจงมีสมบัติอย่างกระดานพันธุ์จินไตอันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยเรือพลันขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุขัยยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุดทั้งกายและใจสุดทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเพื่อนมืดตลอดการเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณขอผมแม่งองหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่หนวกหลังไม่คมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่เฟื่องเฟือนอายุยืนยาวนานมากๆ120ปีแข็งแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงแข็งคล่องว่องไวผ่องใสดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรื่อยๆรวยไวรวยแซงดำเนินตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมรัตนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างเราก็ไปเทปลากันนะเทปลากันแต่ก็ใสที่ส่วนกลางกายจะได้บุญมากใจเย็นๆจะได้บุญมากใจใสๆจะได้บุญมากไม่รีบร้อนพร้อมแล้ว072ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสันทุสันทุ
าธุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงเรือนธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมภิทาปาฏิหาริย์ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จสมปรารถนาของมหาปูชนียาจารย์จงทุกประการเอ่ยอีชอนอเมจูชิตยุคบอลอีชิปไซล์วายุดินิบิดาโซฮันมาริวามูลกงกิคูแบงโลกามุลผังแซงฮามิตาอีคุงดอกกือมาในพาริสโยคองคังฮาชิโกแห่งบกชิโกส่งมาในชิปชิโอชูนารุติจิกินขีวอนฮามิตาอันยังฮิเคเตโยขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า